สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ล้มตะโกนบอกพลเมืองดีห้ามเข้าช่วยเหลือหลังตนเองติดโควิดเมื่อวันที่1สิงหาคมเพจ Facebook มูลนิธิสัจธรรมพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีได้มีการโพสต์เรื่องราวมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มบริเวณถนน304ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้เมื่อมีพลเมืองดีจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ผู้บาดเจ็บได้ตะโกนไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้เพราะตนเองเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่กำลังเดินทางจากชลบุรีเพื่อไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งต่อมาทางกู้ภัยได้ติดต่อให้ทีมสกอตแต่งชุด PPE เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยทางเพจได้มีการระบุเรื่องราวว่าขอบคุณที่ไม่ปกปิดข้อมูลพวกเราผู้บาดเจ็บติดเชื้อโควิดวันที่1สิงหาคม2564เมื่อเวลา 9:20 น.ศูนย์วิทยุมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุบนถนนสาย304กบินบุรีมุ่งหน้านครราชสีมาช่วงบริเวณสะพานโค้งห้วยกระบอกอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์วิทยุได้จัดกำลังอาสาสมัครกู้ภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีแดงเสียหลักล้มในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกตามร่างกายขาขวาผิดรูปและเจ็บปวดตามร่างกายผู้ได้รับบาดเจ็บอาการยังรู้สึกตัวดีอาสาสมัครกู้ภัยได้สอบถามข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บได้บอกว่าตนเองติดเชื้อโควิดกำลังเดินทางไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดชัยภูมิแต่ได้มาเกิดอุบัติเหตุก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ